สวัสดีครับคลิปนี้จะมาปิดวีล็อกคลิปที่ไปดูที่ดินนะครับก็เดี๋ยวจะให้เสียแบงค์เขาแชร์ไอเดียให้ฟังนิดนึงหลังจากที่เราไปดูที่ดินที่ศรีราชานะบ่อวินนะใช่ไหมบ่อวินนะบ่อวินเดี๋ยวให้เสียแบงค์เขาคุยเรื่องที่ดินที่ว่าเราไปดูกันหน่อยแชร์ไอเดียหน่อยเป็นไงหลังจากไม่ได้ไปมานานจริงๆแล้วที่บ่อวินเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเป็น10ปีเหมือนกันก็เพิ่งไปเมื่อปีแล้วความเปลี่ยนแปลงของบ่อดินก็จะมีมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเรื่องธุรกิจนักลงทุนก็มาลงที่นี่กันเยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนจีนใช่ใช่ส่วนใหญ่คนจีนหลังจากที่เราไปดูมันเป็นยังไงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มานะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็เปลี่ยนไปก็จะมีการตัดถนนใหม่นะเส้นโดยเฉพาะเส้นหลักคือเส้น331เนี่ยจากแปดริ้วมาเนี่ยนะมาถึงหลักแหลมฉบังเลยนะเส้นนี้ก่อสร้างมาถึงบ่อวินแล้วแล้วกำลังจะต่อก่อสร้างขยายเส้นต่อไปอีกโดยที่ดินที่เราไปดูเมื่อวานน่ะถ้าเช็คจากที่ดินที่เราไปดูเมื่อวานมาที่แหลมฉบังนี่ประมาณกี่กิโลก็น่าจะประมาณ40โลได้ประมาณก็ถือไม่ไกลมากไม่ไกลมากเลยถือว่าโอเคเลยนะแล้วที่ดินเราไปดูที่เมื่อวานนี่มันก็อยู่ในโซนของติดถนนหลักเลย331เลยติดเลย331แล้วก็อะไรนะเมกะโฮมใช่ไหมอยู่ใกล้ๆเมกะโฮมเลยตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆบริเวณโรบินสันด้วยครับคือนักลงทุนก็ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมาที่นี่ละนะเพราะมันมีโครงการ EC แล้วยิ่งอุตสาหกรรมเปิดเต็มรูปแบบเปิดเฟสใหม่ๆขึ้นมาตอนนี้กำลังก่อสร้างเฟสใหม่แล้วถ้าเปิดทั่ววงจรนี้ก็นะแล้วนักลงทุนจีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะลงที่นี่ด้วยก็เป้าหมายใหญ่เลยเป้าหมายใหญ่เลยแสดงว่าโซน EC มีอนาคตยาวใช่ๆนักลงทุนจีนไม่ต้องไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วนี่ลงที่อุตภาวเลยการเดินทางสะดวกแล้วครับบรรยากาศวันนี้เราก็ปิดปิด work and travel นะครับบรรยากาศ work and travel เราแบบว่าเรื่อยๆนะบรรยากาศหลังโควิดในชุดบางแสนเป็นไงบ้างก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วผู้คนก็เริ่มมาแล้วอันนี้วันธรรมดาเนาะแต่วันที่นี่ผมวันที่นี่เป็นไงคนเยอะเลยฮะคนเยอะนะเยอะกว่านี้แหละอ๋อก็เริ่มสู่ปกติแล้วแล้วบางแสนนี่ใกล้กับบ่อวินด้วยนะคนมาทำงานบ่อวินนี่ก็เราสามารถพักผ่อนนี่ได้อยู่ในโซนนี่ดีป่ะศรีราชาใช่ไหมใช่ใช่ชลบุรีศรีราชาแล้วระยองระยองก็อยู่อีกโซระยองก็ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกับแหลมฉบังอะไรประมาณนี้ต่อยอดไปจันทบุรีไปตราดนี่เนี่ยมันก็เป็นจันทบุรีนี่ดังเรื่องทุเรียนทุเรียนทุเรียนเป็นหลักแล้วนี่ช่องทางทำเงินนั้นใช่อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนขุมทรัพย์ชายทะเลชายฝั่งถ้าติดตามพวกเรานี่ก็จะมีลู่ทางทำเงินนะครับก็ถ้าต่อยอดได้ก็ต่อยอดกันไปใช่ต่อยอดกันไปใช่แต่ถ้าต่อยอดไม่ได้ก็ทิ้งไว้ในคลิปใน YouTube นะครับเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วใช่คือฟังไว้ถ้ามันมีสาระก็รับฟังใช่แต่ถ้ามันไม่มีสาระก็เป็นคลิปใน YouTube ใหม่ใช่ให้เป็นข้อคิดไม่ได้มีอะไรเสียหายสามารถแสดงความเห็นได้แล้วก็แชร์ไอเดียได้ก็มีอะไรก็มาแชร์กันก็ได้ครับตรงนี้ใช่ไหมโดยคอนเซ็ปต์เราเนี่ยอยากให้เป็น work and travel ใช่เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะไป work and travel ที่จีน
ใช่ใช่เราก็จะมีการไปไรกอล์ฟที่ไปเมืองแรกไปที่เมืองจีนไปเมืองแรกเมืองอะไรครับไปหาพักพวกเราก่อนที่อู่ฮั่นอู่ฮั่นเนี่ยเป็นเมืองแรกใช่ไหมครับสตาร์ทอัพที่อู่ฮั่นอ๋อเพราะว่าการคมนาคมที่จีนเนี่ยเรานั่งรถไฟความเร็วสูงจะเปลี่ยนครับไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ง่ายมากครับเราต้องไปปักหลักที่อู่ฮั่นหาพวกมันอ๋อเป็นเซ็นเตอร์เลยเมืองนี้ใช่ใช่คมนาคมไปปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้เลยเพราะว่าอู่ฮั่นมันเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของประเทศจีนเอาเป็นว่าเป็นถ้าเทียบประเทศไทยก็คืออู่ฮั่นนี่เป็นกรุงเทพครับเซ็นเตอร์สุดอ๋อเป็นเซ็นเตอร์นั่งรถไฟความเร็วสูงนี่จากอู่ฮั่นไปปักกิ่งประมาณกี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงโอ้ไม่ถึง4ชั่วโมงได้จ้ะโอ้ปักกิ่งก็เหมือนกันแป๊บเดียว3เมืองนี่มูลค่าก็แบบมึงเป็นเมืองที่ลงระดับเบอร์หนึ่งก็คือเซี่ยงไฮ้เลยคือมูลค่าเศรษฐกิจนี่ไม่ต้องพูดถึงเซี่ยงไฮ้นี่เป็นเมืองของคนรวยครับปักกิ่งก็รองลงมาคืออยู่ในเมืองท็อป10ของจีนครับเยี่ยมเลยเนาะเซินเจิ้นก็เจริญนะเซินเจิ้นตรงข้ามฮ่องกงนี่ก็เจริญเป็นแหล่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพครับเป็นแหล่งเทคครับครับโอเคเลยถ้ามีอะไรแชร์ไอเดียก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ไปดูที่มานะครับก็จะมีท่านผู้ใหญ่ของเราฮะก็ให้เกียรติมาไปดูที่เจริญที่เขตเศรษฐกิจ AEC ครับช่วงนี้แล้วก็แทงเจิ้นก็ยินดีที่จะไปต่อยอดที่เมืองจีนนะฮะส่วนการที่เราตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มของความการทำงานที่ชัดเจนนะฮะเรื่องพลังงานเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องการตลาดถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์กันไปครับก็มีอะไรก็ฝากแทงเจิ้นไว้เลยนะครับติดต่อเรื่องกอล์ฟเรื่องคอนเนคชั่นต่างๆของเราเป็นทีมงานที่ชัดเจนอยู่แล้วครับทีมงานคุณภาพ VIP ครับผมระดับ VIP นะเดี๋ยวท่านประธานถามข้อประสานงานต่อสิ่งที่เราทำก็คือการสร้างประโยชน์เพื่อคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเองโรงไฟฟ้าเนี่ยเราผลิตไฟฟ้านะให้คนอื่นได้ใช้นะนี่คือหัวใจของธุรกิจก่อนคือผลิตไฟฟ้าให้คนอื่นได้ใช้แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่อยอดในเรื่องของอสังหาครับนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เราก็มีรายได้ด้วยใช่ไหมการที่สร้างอะไรสักอย่างให้คนอื่นได้ใช้เนี่ยเราก็มีรายได้ด้วยวินทั้งสองทั้งแน่นอน developer แล้วก็ทั้ง user นะแน่นอน investor นะครับนะคลิปนี้ก็จะพูดถึงที่ดินเพราะว่าหลังจากที่เราไปเซอร์เวย์ EEC เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเนื่องจากว่าผมเองก็เพิ่งไปดูนะก่อนหน้านี้คือ 2-3 ปีไม่เคยมาต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ไปลาวไปจีนไปกัมพูชาไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็เพิ่งเคยมานี่แหละก็มาเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยโซน EEC นี่มันมีแรงดึงดูดเรียกว่ามีแมกเนตน่าสนใจนะครับที่จะเอางานเนี้ยไปโรดโชว์กับทีมงานเราที่จีนนะซึ่งที่จีนเองเนี่ยตัวเขาเองเขาสนใจที่จะมาลงทุนที่ไทยอยู่แล้วนะหรืออาเซียนอยู่แล้วเพียงแค่เราต้องหาชแนลเข้าไปหาเขาดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมงานเราเองก็มีชแนลแล้วนะมีชแนลแล้วเราก็ต้องอาศัยช่องทางตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ครับคราวนี้วีล็อกหน้าก็ลองติดตามว่าพวกเราจะไปโผล่ที่ไหนกันนะครับนะก็จำหน้าพวกเราไว้นะครับนะถ้ามีอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับเพราะว่าเราคุยไปเนี่ยบางทีก็จะมีสาระบ้างใช่ไหมไม่มีสาระบ้างไร้สาระบ้างนะนี่คือเรียลนะครับเรียลิตี้นะครับเราไม่มีสคริปต์นะที่คุยกันในกินไปเนี่ยไม่ได้มีสคริปต์อะไรนะจะอัดก็อัดนะครับดังนั้นใครมีเขาเรียกว่าใครมีของอะไรก็มาแชร์กันได้แหมเราใช่ไหมแสดงความคิดเห็นได้เราไม่มีใครผิดใครถูกเรื่องพวกนี้คือก็
ก็ทำกันไปครับไม่มีใครผิดใครถูกแบบว่าทำคือเราทำไปเรื่อยครับนะคิดเพื่อการลงทุนถูกต้องครับมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะจริงๆอ่ะการลงทุนในความรู้การลงทุนในประสบการณ์นี่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ประเมินค่าไม่ได้นะรอลุ้นว่าเราจะไปที่ไหนต่อฮะเอ๊ะมันมีที่เด็ดๆอยู่ผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวกักไว้ก่อนว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้เราต้องกักไว้ก่อนกักไว้ก่อน EP 2เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ